ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีเลิกลานะคะดิฉันมาหมดเศร้าแต่ว่าทำไมทุกคนขำเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นตัวแทนสตาฟในแบบว่าก่อนอื่นเลยขอขอบคุณวงดนตรีเฉพาะกิจก่อนน่ารักมากๆขอเสียงปรบมือท่องดนตรีด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่มาบรรเลงความสุขสนานในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะเดชคงมีอะไรอยากจะพูดหน่อยนึงอะเนาะจะพูดก่อนไหมหรือเราจะให้เราขอบคุณสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวพูดก่อนก็ได้ครับโอเคนั่ง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 เฮ้ยซึ้งมากอะยังอ๋อก็ไม่มีอะไรซึ้งหรอกครับผมก็กระโปรงซึ้งก็ไม่ถอดเหมือนที่นะฮะก็ได้พูดกันไปหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียดายแทนหลายคนที่ไม่ได้มาเนาะนะแล้วก็หวังว่าเราก็จะมีความทรงจำในวันนี้นะครับผมแบบนี้ดีๆให้ทุกคนได้กลับบ้านไปนะครับผมไปใช้ชีวิตทำงานต่อผมก็ถือว่าอันนี้ก็ผมมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนเอาความสุขถ้ามีนะเอาความสุขตรงนี้นะกลับไปเป็นพลังในการทำงานในวันต่อๆไปในอนาคตแล้วกันครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่คิดถึงกันทุกเช้านะฮะทุกบ่ายแล้วก็ก่อนนอนนะครับหรือไม่จริงไม่จริงไม่จริงเราคิดถึงณเดชน์แค่2วันวันไหนบ้างตกวันที่ฝนไม่ตกต่อครับนี่เหมือนเป็นชลาทิศเหมือนกันนะเนี่ยพี่เต๋าหน่อยพี่เต๋าไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี้แยกตัวมาทำงานขอบคุณนะครับผมทุกๆคนอีกครั้งนะฮะที่แบบว่าฝ่าฟันเกมพลหดอันนี้ออกมานะครับแล้วก็มาเจอในวันนี้นะฮะสำหรับใครที่เปียกน้ำแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรอีกนะขอบคุณมากๆแล้วกันครับแล้วก็หวังว่าจะมีงานแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับผมแต่อันนี้ก็ยังไม่รับปากว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าถามว่าครั้งหน้าต่อไปจะทำให้มันสนุกกว่านี้ดีกว่านี้แล้วก็เละเทะกว่านี้นะครับจะพยายามนะคะครับผมพยายามนะคะครับผมและที่สำคัญนะครับผมขอให้ทุกคนตบมือให้กับพี่ๆสตาฟนะครับของณเดชน์เวิลด์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะจัดแจงทุกอย่างนะครับผมอะไรที่ใครทำผิดพลาดไปอะไรที่ไม่พอใจกันอะไรที่ผิดๆถูกๆก็ถือว่าให้อภัยกันในวันนี้สำหรับทุกๆอย่างนะครับผมก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้อยากให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันนะครับผมเหมือนกับว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรหัวใจเดียวกันหัวใจเดียวกันที่เราถ่ายไปแล้วอย่างนี้หัวใจเดียวกันก็อยากให้ทุกคนพูดคุยกันนะแล้วก็มีอะไรก็ปรับความเข้าใจแล้วก็ทำให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับในพาร์ทของณเดชน์ก็พูดไปแล้วนะคะสำหรับเนย่าเองก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนสตาฟทุกคนนะคะขอบคุณก่อนอื่นเลยขอขอบคุณเอาเป็นทางการก่อนเนาะขอขอบคุณนะคะแอร์เอเชียค่ะแล้วก็ดีค่ะทำช่วยกันทำมาหากินขอบคุณแอร์เอเชียค่ะเลแม็กซ์ออรอลบีเครื่องดื่มน้ำผลไม้ if birdie vita magic taiken และ miss teen ค่ะรู้สึกสวยรู้สึกสวยกราบงามๆสำหรับสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะที่วันนี้มีสแน็คมีเครื่องดื่มมีขนมให้เราได้ทานกันนะคะขอบคุณเหนียวไก่พี่เอนะฮะอ๋อๆๆนี่อันเนี้ยเมื่อกี้ใครบอกไม่ได้ if เขาทิ้งของเล่นไว้ให้ณเดชน์โยนเลยมะเป็นหมอนอีฟเป็นหมอนอีฟใช่คือคล้ายๆหมอนอิงแต่ไม่ใช่หมอนอีฟคุยไว้ก่อนเขาเพิ่งจ้างก็เพิ่งได้ทำงานร่วมกับอีฟเป็นครั้งแรกนะครับผมได้ก็เนี่ยไม่ใช่อันนี้ของณเดชน์ที่เป็นพวงกุญแจอ๋อไม่มีพวงกุญแจของอีฟด้วยอ่ะจะเก็บไปใช้เองอ่ะสิค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเยอะๆขอขอบคุณสถานที่นะคะโรงแรมสวยๆซีแซนซันค่ะรีสอร์ทแอนด์สปาแห่งนี้ค่ะขอขอบคุณพี่อานะคะพี่เอพี่กู้ขอจอที่น่ารักนะคะเราจะลืมไม่ได้เลย
และที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะขอบคุณป้าโยชิโอแล้วก็มาม่าสุดารัตน์ของเราขอบคุณมากๆถึงแม้ณเดชน์เวิลด์สตาฟจะเป็นคนจัดการอ่ะผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดก็จะเป็นป้าป้ากับมาม่าแล้วก็ตัวน้องเองพ่อผมบ่นอยากกลับบ้านตอนนี้อ๋อรอโอเคหนูรีบพูดเลยค่ะมาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ฝ่าฟันเล่นเกมกันมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เหมือนที่นเดชพูดว่าวันนี้นะคะใครที่แบบว่าเคยเอ้ยไม่ชอบพิมพ์หน้ากันก็ตบกันให้จบๆไปไม่ใช่เมื่อกี้ตอนถ่ายรูป300กว่าคนนะครับก็แบบว่าเออเจอคุณใหม่ๆบางทีแบบไม่เคยเห็นเลยปกติก็จะเห็นหมายถึงเขาไปทำหน้ามาใหม่อย่างนี้ไม่ใช่ปกติก็จะเห็นคนที่เดินตามเราปกตินะแต่วันนี้ก็เหมือนกับว่าเออเป็นคนที่โชคดีแล้วก็แบบว่าได้มาจากต่างที่ต่างแดนนะฮะได้ข่าวว่ามีบางทีมีมาจากเกาะเต่าก็มีไม่รู้คดีจบหรือยังนะฮะถามเหมือนชั้นเยอะเลยโอเคเอาล่ะเขาก็สีมาวัดเล้งหน่อยค่ะก็ขอบคุณไปหมดแล้วแล้วก็ขอบคุณแล้วก็แล้วก็ต้องบอกด้วยว่าขอโทษถ้าเกิดมีอะไรติดขัดในวันนี้ขออภัยด้วยเพราะว่ามีกันเยอะจริงๆพูดแล้วใช่พูดแล้วไก่ย่างพูดแล้วมื้อเช้าไม่ได้เลยนะไก่ย่างสตอร์นะคะกำลังจะเปิดร้านสตอร์สตอร์พอดีติดสำเนียงอังกฤษนะ Let's store Let's store นะคะหนูพูด Let's store ตลอดเลยขอโทษด้วยค่ะไก่ย่างเหนียวใกล้มาเช้านะคะจากร้านสตอร์แล้วก็ขอโทษขออภัยหากมีอะไรติดขัดร้อนบ้างรอนานบ้างที่แคบไปนะคะขออภัยทีนี้แต่โดยรวมถือว่าทุกคนแฮปปี้หนูก็แฮปปี้นะคะและสุดท้ายเดี๋ยวขอปิดงานด้วยกันเดี๋ยวตากล้องนะคะจะถ่ายรูปณเดชแบบยิงจากตรงนี้เห็นกันครับทุกคนไม่ต้องขยับอยู่นิ่งๆเลยค่ะให้ณเดชเคลื่อนที่ตัวเองคนเดียวเชิญครับไม่มีแม่ด้วยกดมาแล้วด้วย